ขอต้อนรับสู่ช่อง Perth Lab Channel นะแล้วก็อยู่กันในเกม Summoner War Chronicle กันอีกครั้งหนึ่งกับแพทที่ผมว่าน่าจะถือว่าใหญ่อยู่นะเอออย่างที่ทุกคนเห็นนะเป็นแพทที่เพิ่งอัพมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวันนี้แหละวันที่อะไรวะ30เดือน5นะแต่นี้เที่ยงคืนละ31ก็แพทอัพที่30นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะก็เข้ามาในเกมนะฮะเมื่อกี้กดรับอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะเอ๊ะไม่มันรับแล้วแหละอ๋เพราะว่าเพิ่งเที่ยงคืนมันรีเซ็ตโอเคเมื่อกี้ผมว่าผมกดรับอะไรไปอ๋อกดรับอันนี้ไปอันนี้ของเก่าของมาอยู่ไหนวะอันนี้ก็คือซัมมอนตัวใหม่เนาะมีซัมมอนตัวใหม่มาพร้อมกิจกรรมแบบปกติเลยเหมือนตัวที่แล้วก็มีนะแบบนี้แล้วกิจกรรมอื่นจะมีอารีน่านี้ก็คือเพิ่งมาตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่นะและเรายังมีอะไรอีกนะไหนดูสิ New Monster Metachron นะฮะชื่อ Metachron ก็ขอเปิดทิ้งไว้หน่อยเท่าก่อนนะอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือนี่ครับเราส่องรูนเขาได้คือจริงๆมาเรื่องเนี้ยผมรู้สึกโหเห็นไหมฮะว่ารีเอาแค่ค่าเลสเขาก็ทำนะเนี่ยนี่คือรีเพื่อเอาค่าเลสเลยนะต้านทานเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวสายแทงไงเนี่ยท็อปเซิร์ฟทำกันอย่างนี้ลบ98เลสต้านทาน99นี่คือเป็นสิ่งที่โอ้โหเลือดแสนห้าโคตรเยอะเอ้ยดูรูนทองครับอันนี้ฮะต้านทานคริไม่ใช่เอฟเฟกต์สแตทนี้ใส่รูนโล่1คู่ด้วยนะโหดจัดอันนี้คือภาค1อ่ะค่อนข้างผมจำได้ว่ามันเป็นความลับระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมเทิร์นเบสในภาค1แบบฟูลเทิร์นเบสแล้วมันสำคัญไงมันคือกลยุทธ์ของคนที่ใช้แข่งขันกันน่ะเขาจะไม่เปิดเผยกันให้รู้อ่ะก็เลยแบบไอ้คนที่อยู่ท็อปๆผมก็เลยไม่เคยไปละลาบละล้วงขอเขาดูหรอกนะแต่ในเมื่อ เกมมันเปิดให้ดูขนาดนี้ในดูตัวดาเมจจัดๆดิฮีน่าเนี่ยฟีนิกซ์ลมก็ไม่เท่าไหร่นะ22 8แต่สแตทน่าจะไม่ธรรมดา36เรียกว่าเลือกกับเด็บไม่เอาแล้วนะโอ้โห 9,500 คีดาเมจ300กว่า360กว่าคือแบบเถื่อนมากเอ๊ะทำไมสแตทลิงลิง246ต้องแบบประมาณเนี้ยคือท็อปตรงนี้มันต้องแบบในหัวผมตอนแรกคิดว่าถึง25ด้วยนะอันนี้แปลกอันนี้มันไม่ใช่ทีมเขาจริงๆอ่ะเกี่ยวมืด242จอกแสง26 What โหดจัด26แต่จอกแสงผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่บิวสตัดขึ้นง่ายนะคือตัวผมเองก็เห็นลางว่ามันจะ245อะไรอย่างนี้เลยมันสูงมากมานั่งส่องนี่เพลินๆเลยนะนี่กาโล248ว่ะไอ้เพื่อนผมมันโชว์25ให้ดูผมก็คิดว่าแบบไอ้พวกท็อปเซิร์ฟแม่ง25กันหมดนี่256 257นึกว่าพวกท็อปมันอยู่แบบ25กันหมดโอ้ซิลเวอร์แฟลงหรอตัวใหม่มาแล้วซิลเวอร์แฟลงกับเลเวนแสงคือซิลเวอร์แฟลงเป็นแอดที่ดีนะแต่เมตาตอนนี้มันเล่นไม่ค่อยได้เลยน่าคิดว่าทำไมเขาถึงเล่นคู่นี้แล้วกดตัวใหม่มาเพื่อ copy silver flank น่าจะเป็นไอดีที่พลาดไม่ได้กด silver flank มาน่าจะมีเจนอสอะไรอย่างงี้มั้งให้เดานะนอกจากการดูย้อนหลังได้แล้วใน battle เราก็ดูย้อนหลังได้หรอไม่ใช่อันนี้แรงอันนี้ revenge battle history ไม่ใช่ ranking เราดูไม่ได้เนาะหรือว่าได้แต่ผมกดแต่แบบนี้มันเลยไม่ได้โอเคผมเลยไม่ชัวร์เลยนะว่ามันดูได้ป่ะเดี๋ยวขอแป๊บนึงที่ขอแป๊บนึงไม่ใช่อะไรนะกดโจมตีใน PVP ไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับใช่แต่ว่าใน RTA สามารถดูได้ก็คือเทสให้ดูแหละว่ามันทำงานยังไงบ้างนะก็จะได้เห็นไปตรงนี้
เอ๊ะทำไมอันนี้ผมยังไม่จบอีกเหรอแปลกไม่เป็นไรต่อมาครับไปดูตัวใหม่กันดีกว่าผมลืมอะไรบ้างไหมนะอ๋อโล่ออเบียกลับมาแล้วนะครับเออคือผมรู้จะปล่อยให้ดูยังไงผมได้เล่นออเบียเนาะแต่ว่าออเบียพาสซีฟที่โล่เด้งกันเวทอ่ะมันเด้งมันกลับมานะกันเวท 5 ทีอ่ะเรามาดูตัวใหม่กันนะครับเมตาโครนคือคนเข้าใจว่ามันคือตัวโคลนนิ่งแต่ว่าตัวน้องเองก็มีสกิลนะครับคือไม่จำเป็นต้องไปโคลนเล่นได้ครับเนี่ยเป็นสายขวานตี200แต่ต้องมาดูว่าเล่นได้จริงหรือเปล่าเพราะจริงๆนะวันนี้ผมวุ่นแล้วผมไม่ได้ดูคือผมยังไม่ได้ดูเลยว่าน้องทำอะไรได้บ้างแต่ละท่าไม่รู้เลยมาดูพร้อมกันตรงนี้เลยนะสกิลแรกมานา3น่าสนใจเลยนะลบได้1บัฟหรอดีมูบัฟเตะทาร์เก็ตดอกดาวไม่แย่นะ3มานาเนี่ยลบ1บัฟแล้วทำให้ล้มมันลบบัฟเดียวอาจจะไม่พอแต่มันจ่ายแค่3มานาเล่นเกมเร็วอาจจะโอเคอยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะมันแค่3มานาไงมันก็โอเค remove all harmful effect of itself ก็คือลบดีบัฟตัวเองแล้วก็สร้างดาเมจใส่ stupid area นะฮะ great buy ก็คือทำให้ตาบอดในทิศสุดท้ายด้วยดาเมจ based on the number of remove ก็คือแรงขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ลบมาแปลก อันนี้มาแปลกเลยแรงขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ลบได้ for ดีบัฟคือโจมตีกี่ฮิตอ่ะกูไม่ได้บอกทำไมมันไม่บอก2ฮิตเหรอฮิตแรกฮิต2เนี่ยหรอแต่มันเบามากเลยนะแล้วฮิตอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ The damage of this attack increased based on the number of removalตีแรงขึ้นตามจำนวนดีบัฟที่ลบได้แต่ทำไมดาเมจมันเบาขนาดนี้นี่ตีกี่ฮิตเนี่ย5ฮิตถึงไหมแต่ถ้าคือถ้ามันตี10ฮิตก็คือ 790% น่ะอ่ะซึ่งมันคงไม่ดีแบบนั้นเพราะว่ามันคือลบมันยืนอยู่บนลบดีบัฟแต่ลบดีบัฟแค่ตัวเองถ้าแค่ลบดีบัฟแค่ตัวเองอันนี้ดาเมจน่าจะต้องแบบ 60% มั้ย8 5 40 8 6 18 87 5 6 88 8ฮิต64 640% 88 8ฮิตแต่แรงขึ้นอาจจะ7ฮิต6ฮิตมันคือเขาไม่บอกอะตอบไม่ได้เลยแต่รวมๆแล้วดูแค่นี้ผมมองว่ายังก็เป็นตัวนอนคลังตัวหนึ่งดูพาสซีฟเผื่อจะแก้ไขอะไรได้ดิคิสคูดาว When the skill is used Cosmic Cloud ก็คือสกิลนี้จะลดลงโอ้โหโอกาสติด 22% เพื่อที่จะลดคูลดาวน์ 80% คือถ้าโอกาสติด 80% เพื่อลด 22% น่ะผมว่า make sense กว่าแต่พอเป็นบอกว่า 22% ติดนี่คุณเล่นเกมอะไรอยู่กาชาดวงดีเงี้ยมันดูเกินไปหน่อยโอเคธาตุไฟนะแนะนำคือข้ามยกเว้นกดเพื่อเอามา copy Genos ตัวเมตาโครนทุกตัวนะฮะน้ำไฟน้ำลมสามารถโคลนนิ่งตัวคอลแลปแพทเก่าๆได้ไม่ว่าจะเป็นเจนอสกาโลฮานาลินซิลเวอร์แฟงอะตอมิกบอมคือทุกตัวยกเว้นแพทล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนมันจะมีดูทัดไฟก็ได้คอลแลปล่าสุดคือลีน่าเนี่ยก๊อปปี้ไม่ได้ครับจะไปก๊อปปี้ได้ตั้งแต่ตัวรองเท้าแตะอยู่นี่ฮะอะไรเนี่ยเฮียนุคินคิมมิสเตอร์คิมเนี่ยอะตอมิกซามูไรเจนอสเนี่ย3ตัวนี้ได้ธาตุน้ำครับธาตุน้ำมันจะไอพวกแพทใหม่ตรงเนี้ยไม่ได้นะกอรี่เซลอสเงี้ยไม่ได้จะไปได้ที่ฮานาลินกาโลซิลเวอร์แฟงอีกตัวเนาะซิลเวอร์แฟงอีกตัวธาตุลมนะฮะไอสกิลดิสเนี่ยไม่ได้จะไปได้ที่นี่ฮะอ่านชื่อไม่ออกครับมียอนอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะเป็นพวกนี่เลยฮะทอร์นาโดชื่ออะไรวะลืมละสองตัวพี่น้องกันแสงมืดไม่มั่นใจครับแต่คิดว่าหลักการเดียวกันนะแสงมืดคิดว่าหลักการเดียวกันก็คือจะไม่ได้อเมเลียไม่ได้กอรี่นะจะไปได้อะไรอ่ะไม่มีปะไม่มีหรอไม่มีเนาะก่อนหน้านี้ไม่มีแสงมืดที่เป็นคอลแลบนี่หว่า
เออไม่มีใช่ไม่มีครับตามนี้แปลว่าแสงมืดจะไม่สามารถก๊อปปี้ได้งั้นเดี๋ยวอะไปดูธาตุน้ำไล่ไปแปลว่าแสงมืดต้องดูความสามารถน้องล้วนๆที่ผมจะพูดนะตีธรรมดาเป็นขวานเหมือนกันธาตุน้ำโจมตีอะไรเนี่ยโจมตีอย่างรวดเร็วสร้างดาเมจใส่ศัตรูเป็นแอเรีย 697% ของแอทแทคบวกกับ 104% ของแอทแทคแอสดาเมจ based on target bleeding level แรงนะอันนี้แรงแต่แรงแบบดื้อๆแรงแบบไม่มีลบดีบัฟไม่มีบัฟไม่มีอะไรคือมันแปะเลือดไหลเพื่อที่จะทำให้สกิลแรงขึ้นอีก 100% ต่อเลือดไหลแปลว่าการเบิร์สสกิลเนี่ยจะแรงมากแต่ติดโล่ติดอมตะremove invisible of the enemy within the area ลบเป็นแอร์ลบเป็นแอเรียด้วยเว้ยลบอมตะเป็นแอเรีย invisible ก็คือโล่ทองสร้างดาเมจตาม beating level เหมือนกันนะฮะแปะห้ามฮิวแล้วก็ปีกแดงห้ามฮิวปีกแดงเลยเหรอคือห้ามฮิวปีกแดงลบอมตะซึ่งเอาจริงๆตอนเนี้ยอมตะน่ากลัวเพราะว่ามีหลายตัวใช้งานได้ตัวยอดนิยมที่คนกดเลยอแสงมีตลอดเวลาพาราแสงก็เจอโคตรบ่อยเพราะนั้นอมตะเราเจอบ่อยมากการที่มีน้องมาจะทำให้ลบอมตะแล้วแปะปีกแดงซึ่งทั้งอแสงทั้งพาราแสงไม่สามารถลบดีบัฟตัวเองได้เป็นจุดบอดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะมาคิวได้ค่อนข้างมาคิวได้เลยนะเพราะว่ามันห้ามฮิวด้วยอะมีหลายคนเล่นคีหน้าพาราแสงคีหน้าอแสงจุดอ่อนของมันคือถ้าโดนดีบัฟลบไม่ได้อีก2ตัวคุณต้องเป็นดาเมจตัวนึงแน่ๆอย่างน้อยซึ่งนิยมที่ดาเมจ2ตัวมันจะลบดีบัฟออกไม่ได้เพราะนั้นการที่โดนแปะห้ามฮิวนรกครับเออถามว่าตัวนี้ดีไหมถ้างั้นสกิลแรกไม่ดีสกิล2ดีเออครึ่งๆแต่จะใช้งานได้จริงไหมตอบไม่ได้เออผมพูดตรงๆเลยนะว่าตอบไม่ได้ไม่รู้เลยแต่ใครไม่มีกาโล่กดครับอ่ะผมเมนชั่นเดี๋ยวเอาน้ำให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปไฟนิดนึงdecrease the receive damage when you are under CC effect additional getก็คือถ้าคุณติด CC อยู่คุณจะโดนดาเมจน้อยลง 30% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณโจมตีในขณะที่คุณมี CC effect อยู่จะแปะ bleeding ที่ 35% แถวล่างช่างมันแถวบนโอเคแถวบนโดน CC แล้วทำให้ถึกขึ้น 30% หมายความว่าอะไร CC แล้วคำว่า CC แล้วตีได้เนี่ยหมายถึงว่าอะไรใช่ไหมไม่ใช่ดินี่เป็น attack death ก็คือโดนตีจะแปะ bleed โอเคคือ CC เนี่ยมันรวมถึงใบ้การใบ้การตาบอดก็เป็น CC ด้วยนะมีหลายอย่างที่เป็น CC ดูตรงไหนให้ได้ว่าเป็น CC นะอันตีผมไม่ดูนะมันเหมือนสกิลธรรมดาตึ๊ดไม่ใช่ Order Effect ไม่ใช่อ่ะต้องอันนี้แหละ CC ทีนี้คุณไปดูที่ตึ๊ด Sleep เนี่ยมันเขียนว่า CC Effectสลีปเป็น CC ชัดเจนครับแต่ว่ามันจะมีจินไฟอะจินไฟมีจำได้ว่ามีใบเนี่ยใบก็เป็น CC effect ซึ่งคุณก็ยังสามารถตีธรรมดาได้แต่แค่ใช้สกิลไม่ได้อ่ะก็ธาตุน้ำทีนี้กลับไปธาตุไฟหน่อยนึงธาตุไฟอะถึงตัวน้องจะดูไม่ดีหรือดูแล้วน่าจะนอนคลังแล้วถึงแม้ว่าคุณจะมีเจนอสแล้วคุณจะบอกว่าไม่กดผมจะบอกให้ว่าคิดดีๆถ้าคุณเล่นเกมถึงตอนนี้ยังเล่นอยู่ผมว่าส่วนมากต้องมีแคลนแหละแล้วคุณก็จะเป็นการตีกิลกันระดับหนึ่งซึ่งถ้ากิลคุณชิลมันโอเคถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่แบกกิลก็คือตัวที่ต้องกดเพราะทีมการบ้านเจนอสคือหนึ่งในทีมที่น่ากลัวอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เออต้องพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าการจัดทีมการบ้าน4ตัวแล้วมีเจนอสมันน่ากลัวจริงมันประมาทไม่ได้เลยคนที่มาบุกนะซึ่งถ้ามีน้องหมายความว่าไงคุณจะทำทีมกันบ้านด้วยเจนอสได้2ตัวเพราะฉะนั้นใครเล่นคอนเทนต์กิลวอร์ห้ามพลาดครับนั่นไม่ได้หมายความว่าแค่ห้ามพลาดตัวนี้นะห้ามพลาดธาตุน้ำด้วยครับเพราะกาโล่มันก็เล่นได้ครับ
รือธาตุน้ำตัวอื่นๆก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ผมว่ากาโร่ก็ยังได้อยู่ซิลเวอร์แฟงก็ยังได้อยู่ถ้าคุณเล่นแบบกันบ้านสายโถมมันก็ยังได้ไงมันมีแต่ถ้าธาตุลมเนี่ยถ้ากดคือกดเพื่ออนาคตถ้าคุณหวังจะไปโคลนนิ่งโอเคไหมเพราะธาตุลมคอลแลบยังดูไม่มีตัวไหนใช้งานได้จริงอ่ะเรามาดูพูดกันต่อที่สกิลของตัวธาตุลมเลยนะ 200% เป็นโจมตีด้วยบอส while using skillอะไรอ่ะ attack the enemy target decrease the damage received from the boss when the attack is being cast คือระหว่างที่น้องตีเอางั้นเลยเหรอระหว่างที่น้องตีอยู่โดนบอสเบาลง 30% อ่ะนะ what move quickly to deal damage ทำ damage ตาม max hp 34.8% กับการจ่ายสามมานาผมว่าแรงอยู่Use Galaxy Fire one time. What? Huh? If the target is a boss with shield, ถ้าบอสมีโล่ใช้สกิลแรกจะออกสกิล2ด้วย Decrease the receive damage from the boss. โอเคระหว่างใช้สกิลอยู่โดนดาเมจจากบอสน้อยลง 30% เช่นกันซึ่งแรง คือถ้าเกิดคุณจ่าย3มานาเพื่อจะใช้2สกิลมันก็โกงปะแต่ว่าต้องเป็นบอสที่มีโล่ไม่คุ้มอ่ะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยถ้าไม่ใช่บอสคุณก็จะเหลือแค่ดาเมจใช่ถ้าไม่ใช่คุณจะเหลือแค่ดาเมจแถวล่างตัดทิ้งเลยถ้าเกิดไปตีแบบ PVP นะแปะโล่แตกโล่แดงนะใส่ศัตรูในแอเรียสร้างดาเมจตาม max HP เอาเดมี่วิธีในแอเรีย increase the damage deal increase the dealing deal damageif the target is a boss with a shield เหมือนเดิมเลยก็คือสร้างดาเมจเป็น AOE ถ้าบอสมีโล่จะทำดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าแปะโล่แตกนี่คือใส่ทุกตัวนะจ่าย3มานาเพื่อโล่แดงไม่คุ้มอ่ะนะอ้าวกัน CC ครับแต่ by the boss in the raid เฉพาะบอสในเรดเท่านั้นครับถึงจะกัน CC additional increase damage deal on คือเป็นตัวตีบอสอ่ะได้ move speed up to nearby team member with a certain chance คือทำให้เพื่อนในทีมวิ่งเร็วขึ้นเมื่อโจมตีบอสในเลด and remove abyss what อะไรคือ remove abyss วะน่าสนใจคือมันคือสิ่งที่ไม่เคยมีในเกมเลยนะคำว่า remove abyss เนี่ยถ้าถามผมนะใน 3-4 เนี่ยกดธาตุไฟครับแล้วอย่าลืมกด awake 15เพราะว่าการที่คุณ copy สกิลเจนอนมาคุณเอามาแต่สกิลนะสแตทคุณไม่ได้เอามาคุณต้องบิวใส่รูนใหม่ทั้งหมดนะคุณอาจจะบิวตัวหนึ่งเป็นสายดาเมจคุณอาจจะบิวอีกตัวหนึ่งเป็นสาย CC แล้วแต่คุณเพราะว่าเจนอนสามารถบิวได้เรียกว่าหลายสายแหละไม่ใช่แค่2มันหลายมากธาตุน้ำแล้วแต่ถ้าถามผมอีกธาตุลมกดเพื่ออะไรไม่รู้คือเพราะไม่รู้ว่าไอ้ remove abyss นี่มันดีขนาดไหนแล้วมันจะเป็นตัวเมตาตีบอสใน PvE ได้ไหมเพราะจริงๆตอนนี้ตัวที่ตีบอสใน PvE ได้มันเยอะมีหลายตัวและแรงฟีนิกซ์ไฟมันทำให้เกมโบเคนมากหรือว่าเกาลี่น้ำก็แรงคือตอนนี้ตัวมันครบอะถ้าเกิดคุณเจอตัวที่ห้ามใช้ฟีนิกไฟตัวที่ห้ามใช้รีสกิลตัวที่ห้ามใช้เล่งสกิลคุณก็ใช้เกาลี่ถ้าเกิดมันไม่ได้ห้ามคุณก็ใช้ฟีนิกไฟหรือไม่ห้ามใช้ฟีนิกไฟไม่ใช้เกาลี่คุณอาจจะใช้โพไฟก็ได้โพไฟก็แรงเป็นตัวเบิร์สดาเมจที่ดีทำหน้าที่เบิร์สดาเมจได้เป็นก้อนเผื่อบอสมีเฟสเช็คดาเมจโพไฟคือคำตอบแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคือเท่าที่อ่านมันไม่ได้แรงขนาดนั้นก็เลยงงๆว่ามันเนี่ยถ้าดาเมจแรงขึ้น 15% มันจะช่วยได้เยอะขนาดนั้นหรอเจาะเดฟ 15% คือมันดูแรงแหละแต่ว่า remove abyss มันคืออะไรถ้ามันมีอะไรที่เอฟเฟคมากๆเนี่ยเราจะพลาดเอานะคือผมไม่รู้มันคืออะไรจริงๆถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะแต่ผมว่ามันควรกดไว้สักตัวนึงเผื่อพลาดเผื่อผมเก่งพลาดแต่ธาตุไฟกดมาเถอะ
อ่ะโอเคไหมถ้าเกิดงบน้อยก็กดแต่ไฟมาแม่มาดูของสำหรับคนที่เป็นปลาวานกันดีกว่าธาตุแสงเห็นแล้วเหมือนแก๊งแบบมดดงมดแดงมีผ้าคลุมอย่างเงี้ยใช้5มานาเลยอ่ะ move quickly deal damage base damage on the enemy within the area base of the target number on the effect ตีแรงตามจำนวนบัฟจำนวนบัฟของศัตรูไม่ใช่จำนวนดีบัฟของศัตรูนะตีแรงตามจำนวนบัฟแล้วลบปีกฟ้าออกพร้อมแปะห้ามฮิลและห้ามลบดีบัฟโอ้ยเชี่ยขออภัยครับเป็นขวานที่โหดนะคือสิ่งที่น่ากลัวคือการลบปีกแล้วแปะห้ามฮิลแค่นี้ก็น่ากลัวมากแล้วคือฮิลไม่ขึ้นคือการที่คุณจะไปฮิลไม่ขึ้นได้มันก็แค่ลบปีกอะซึ่งมันไม่มีตัวไหนที่ลบปีกแล้วแปะห้ามฮิลปะนี่คือตัวแรกปะเออแบบอยู่ด้วยกันในตัวเดียวนะแล้วอยู่ในด้วยกันในสกิลเดียวอย่างนี้ด้วยนะคือแบบไม่ธรรมดาเออไม่เสียศักดิ์ศรีท่าแสงละมีสกิลเนี้ยแรงเดี๋ยวดูต่อคืออย่างนี้มันจะอยู่ได้มันต้องแรงด้วยคือมีแบบเนี้ยแล้วมันต้องแรงด้วยหรือยืนแล้วยื้อเกมได้ระดับหนึ่งมัน16 วิห้ามลบเนี่ยคุณต้องแก้เกม16วิไม่งั้นถึงแก้ได้ถ้าแก้ช้าคุณโดนแปะอีกรอบหนึ่ง355ไม่ใช่แค่15วิในการแปะซ้ำว่ามันเป็น AOE มันเป็น AOE หมายความว่าอะไรลบอมตะไปกับเจนอสก็ได้ไม่ใช่ลบอมตะลบปีกฟ้าออกเออไปกับเจนอสยังได้เลยนะคุณไม่จำเป็นต้องลบโล่ไม่จำเป็นต้องลบโล่ทองไม่จำเป็นต้องลบดาบไม่จำเป็นต้องลบบัฟโล่ฟ้าไม่ต้องลบไงคุณลบปีกฟ้าออกเจนอสต่อยสตันก็คือจบแล้วปะก็นี่ไงลบอมตะต่อยสตันได้ห้ามฮิวได้ก็โดนตอดไปเรื่อยจนตายปะเออเพราะว่าคุณมีเวลาแค่16วิก็ถือว่าโหดอยู่นะสร้างดาเมจตามบัฟของศัตรู When the target has 2 magic fire ถ้าศัตรูมีบัฟเกิน2อันจะตีทะลุบัฟถ้าศัตรูมีบัฟเกิน3อันจะแปะเดฟดาวลง1เลเวลต่อฮิตซึ่งเป็นสกิลหลายฮิตสินะแต่มันก็ไม่บอกใช่ไหม The number benefit ไม่ fail ในเดมิทินในคุณไม่ additional effect เบตันอืมใช่เขาไม่บอกอ่ะผมไม่เข้าใจทำไมเขาไม่บอกปกติมันบอกหมดไงว่าตีอะไรยังไงบ้างแต่นี้ดูแบบไม่บอกอ่ะ decrease is received damage based on the enemy number ว้าวโอ้ per target benefitคือโดนดาเมจเบาลง 10% ต่อบัฟที่ศัตรูมี and increase it deal critical damage สร้างคีแรงขึ้น 30% ตามแล้วก็แรงตามบัฟอยู่แล้วโอเคผมเข้าใจแล้วจะแพ้แค่ตัวติดโล่อมตะโล่ทองอ่ะคือตัวที่ทำให้มันอาจจะแพ้ได้แต่ว่าถ้ามันบัฟขั้น2มันก็ตีทะลุบัฟอยู่ดีน่าสนใจเพราะจ่ายมานาแค่3อันนี้จ่ายมานา5น่าสนใจมากเพราะมันแรงมากเลยนะการที่คุณตีแรงตามจำนวนบัฟอะแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นทีหน้าที่เป็นสายบัฟแบบมีบัฟดาบบัฟโล่บัฟปีกบัฟปีกโดนลบอยู่แล้วอะอะไรกันบัฟตีเร็วบัฟวิ่งไวบัฟอะไรอย่างเงี้ยอย่างบัฟละ 30% น่ะแล้วโดนดาเมจเบาลง 10% ต่อบัฟถ้าศัตรูสร้างบัฟเยอะๆก็คือกลัวมาตาลดดาเมจ 10-100% เออก็โหดนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีผมเล่นนะโดยที่ไม่ต้องก๊อปปี้เลยเออดีอ่ะฮาร์ดมืดตีธรรมดามีโอกาสถ้าเซนติดคีเรดดาวสร้างดาเมจ 34% ของ my HP ตีเราไม่สนการลดดาเมจ
พวกโลนะ recover HP based on 50% สร้างดาเมจเท่าไหร่ก็ตามฮีลกับ 50% อีก 50% สร้างโลเหรอแปลว่าตีไปเท่าไหร่นี่ 34.8 ฮีลครึ่งหนึ่งของดาเมจโลอีกครึ่งหนึ่งของดาเมจถ้าตีสัก 30,000 ไม่แรงเลยนะ 30,000 ก็ 15,000-15,000โอ้ก็ดีนะดีในฐานะตัวชนแต่จะดีพอในเกมหรือลบบัฟทั้งหมดแต่ฮิลไม่ได้นี่มันฮิลแค่ตัวเองนี่เนี่ย recover each HP based on the damage ไม่สามารถฮิลเพื่อนได้ถ้าใช้ชิล itself ก็คือโล่ตัวเองมันดีมันบัฟตัวเองอะโบยังมีวิธีในแอร์เรียนสเตชันไม่โดนก็คือทำดาเมจโปรโวกแปะแอตแทกดาวลบดีบัฟทั้งหมดเราก็ได้ Energy of Dark Energy of Dark ไปทำอะไรทำไมเพิ่งโชว์เลเวล1ต้องอยู่หน้านี้หน้านี้แน่เลยแปะแอตแทกเดดไวเนมี่วิธโปรโวกวิธ Energy of Dark Under Level 3ได้เลเวล1 Energy of Dark ถ้าเกิดเลเวลต่ำกว่า3จะได้ Energy of Dark เพิ่ม1เมื่อโดนโจมตีจากศัตรูที่ติดโปรโวกอยู่ก็คือโปรโวกมา ด้วยสกิล2โปรโวกด้วยสกิล2แล้วไม่มี Energy of Dark ก็จะได้เลเวล1 2ทีก็เลเวล2ตรงuse Energy of Dark to gain damage up increase key damageโอ้อันนี้คือบวกตรงๆเลยนะบวกคีตรงๆไม่มีข้อแม้อะไรเลยนะ 60% ถ้าโดนโจมตีด้วยศัตรูที่ติดยั่วยุหรือโปรโวกเนี่ยโดยที่เรามี Energy of Dark มากกว่าเลเวล3อ่ะจะได้ดาเมจเดลอัพแล้วก็หลบทิ้งผมว่านอนคลังแสงดูดีกว่าในการใช้จริงคือถ้าเล่นน้องแปลว่าต้องมีตัวซับให้น้องเพิ่มซึ่งมันดูแปลกๆเพราะว่าไม่มีลบบัฟมีแต่ลบดีบัฟเอาตัวซับมาลบบัฟคือตัวฮิลส่วนมากจะมากับลบดีบัฟไงนี่ไงมันต้องการฮิลที่ลบบัฟแทนไปกับพลาแสงอย่างนี้หรอมันก็พลาแสงแล้วได้ตัวอื่นดีกว่าไหมธาตุมืดผมก็ให้ว่านอนคลังแล้วกันนะตัวที่ผมรู้สึกดีก็คือธาตุไฟเอาไว้กดเจนอนแล้วก็ธาตุแสงแล้วกันในแพทนี้ที่ให้ไว้เคลในเอสติแอติแฟกอะไรไหมไม่มีนะมีเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทำไมอาวุธผมเต็มโอ้แล้วเสียงเกมมันดังมากเลยโอ้ยเดี๋ยวค่อยมานั่งลบบ้านของเราฮะอันนี้ผมมาเข้ามาแชร์เพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จริงๆวันนี้คือผมไม่ค่อยว่างอะอย่างที่บอกมันควรเข้ามาทำตั้งแต่แรกเลยนะเพื่อที่ว่าจะเข้ามาเก็บทรัพยากรมันคือเกมทำบ้านเนี่ยปลูกสวนทำบ้านเพื่อเก็บอันนี้แท่นโชว์รูนเนาะเอารูนดีๆมาโชว์ได้คือเข้ามาทำแรกๆเพื่อเก็บทรัพยากรครับเนี่ยมันจะมีทรัพยากรให้เก็บก็สร้างไปอะไรวะใครชอบเกมแบบนี้ก็นี่ไงแท่นโชรูนโอ้โหแล้วผมจะเลื่อนมันยังไงวะเอามาอยู่ข้างๆผมเลยนี่นี่ตัวเรานะ เอ้ยไม่ต้องมาโอเคเอ๊ะสร้างได้อีกเหรอสร้างอันนี้คืออะไรกะเอาละกูจะเพลินละ อันนี้คือแท่นอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้กดสร้างอ่ะกดสร้างนี่ทำไมมันไม่มีอะไรให้สร้างใหม่อ่ะ Make a mouse place
อะไรคือแม็กอามาเพลสเราสร้างนี่ได้2ตัวเพื่ออ้าวลบไม่ได้อัปเกรดนี่ไงเราสร้าง2ตัวทำไมวะยังไม่ทำแล้วกันเดี๋ยวเปลืองวะโชว์ตัวที่โชว์ตัวอย่างงี้ไหมโอ้แท่นโชว์ตัวแท่นโชว์ตัวอยู่กับแท่นโชว์รูนงี้โอ้ได้ดิแต่เดี๋ยวรูนค่อยมานั่งหาใส่นะแล้วก็สร้างอะไรดีวะก็จะอยู่กันได้ยาวๆกับไอ้โหมดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าเขาผู้พัฒนาเขาเห็นว่าเราว่างแหละจริงไม่งั้นเขาไม่น่าจะออกโหมดอะไรแบบนี้มาให้กูแล้วคือแบบฮัลโหลสร้างไม่เป็นเว้ยคือผมชอบเล่นเกมแนวนี้นะแต่ผมชอบสร้างอะไรที่แบบเป็นแนวคุ้มทุนทำกำไรคุ้มสวยงามไม่กำไรใช่เราก็เลยแบบว่าถ้าเห็นที่ผมเล่น V-Rising กับเพื่อนนะฮะก็จะเห็นว่าน้องหญิงจะแบบว่าพี่โยหยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้องจัดการเองไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยอ่ะแปะเข้าไปสร้างเพิ่มได้อย่างสร้างเพิ่มได้แล้วนี่ลงไม้อ่ะนะโอเคก็เข้าใจว่าต้องไปสร้างพวกนี้เพิ่มแหละนะสร้างรั้วสร้างอะไรเพิ่มเราคิดว่าทำไมผมอยากลื้อนั่นออกอะยังไงวะอ๋อนี่ไงนี่ไงลื้อออกได้แล้วก็เข้ามากดทิ้งไว้อัพได้ไหมอัพได้ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้โหมดนี้มันให้อะไร เป็นไงรีวิวแบบหยาบจัดก็ผมก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันเพื่ออะไรไปยังไงอะไรอย่างไรไม่เอาอะไรเนี่ยต้องอันนี้เหรอสร้างโรงหินได้เพิ่ม1อันแปะอะไรไม่รู้1อันแปะอะไรไม่รู้อีก1อันแปะโอ้โหสร้างไงให้เรียบร้อยวะให้ตายเถอะไม่มีแร่เดี๋ยวดูนะผมอยากรู้ว่ามันมีรางวัลอะไรวะแบบสร้างแล้วเราได้อะไรอ่ะอันนี้คือแต้มอะไรอ่ะโอ้แป๊บหนึ่งนะน้ำหกตายเถอะวันนี้นี่เป็นอะไรกับระบบน้ำวันนี้เป็นวันที่มีปัญหากับน้ำนะฮะข้าไม่ชอบน้ำเฮ้ยโอ้ไปเยี่ยมบ้านคนอื่นได้งั้นหรืออุ๊ยอันนี้พี่เป็นเพื่อนพี่ในกิลนะโอ้ยเขาสร้างดูดีจังอะแล้วเขาบอกโอ้โหไม่มีเวลาดูบ้านดิอย่างดีอ้าวแล้วเราดูมอนเตอร์ไม่ได้หรอกดอะไรไม่เห็นได้เลยเขาโชว์รูนเอาดิโชว์มอนได้ไหมลาชเบิร์ดโอเคมอนสเตอร์ตรงนี้คือแท่นยืนอย่างเดียวไม่ได้ให้ดูรายละเอียดแบกแล้วเข้าไปทำไมวะแล้วรางวัลในนี้คืออะไรไม่มีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรู้ละเราควรออกจากโหมดนี้แล้วไปดูข้างนอกปะก็ไม่มีหรอกนั่นน่ะสิเดี๋ยวไว้ได้หาคำตอบได้เดี๋ยวมาตอบในคอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูถามพี่ในกิวดีให้มันมีอะไรวะพี่ผมงงว่ะมันที่ผมสร้างบ้านทำไม นะโอเคไว้เจอกันหรือยัง
ผมขาดตกอะไรอีกปะคิดว่าวันนี้น่าจะครบแล้วนะคือระบบ PVP มีกล้องเนาะสามารถดูย้อนหลังได้มีระบบบ้านมีตัวกาชาใหม่มีออเบียที่ปรับแก้ให้กลับมาใช้อะไรนะมีพาสซีฟโล่เด้งอะนะเออโอเคก็ตามนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะบ๊ายบายสวัสดีครับ